ส้มตำกะปิยั่วๆจ้าสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินยั่วค่ะวันนี้ไอก็จะมากินส้มตำถาดค่ะทุกคนและทีเด็ดส้มตำของไอในวันนี้ไอไม่ใส่ปลานะคะทุกคนไอใส่เป็นกะปิแทนค่ะและกะปิที่ตำส้มตำอร่อยที่สุดต้องเป็นกะปิตาไอทะเลเท่านั้นค่ะนี่เลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวไอจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะและคลิปนี้ไอก็ลงวิธีทำส้มตำกะปิสูตรไอซี่กินยั่วให้ทุกคนดูด้วยนะคะจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยจ้าแซ่บค่ะค่ะพี่น้องกุ้งหนึ่งกุ้งเอ้ยค่ะมีกุ้งหนึ่งกุ้งยังคลิปนี้หลายคนก็อาจสิสงสัยว่าไอซีเป็นยังคือว่าวเป็นน้ำกินเป็นน้ำคลิปนี้บ๊ไอซีบ๊เฮ็ดเป็น ASMR เด้อจ้าเป็นคลิปกินไปคุยไปค่ะคลิปอร่อยบอกต่อนะคะทุกคนเอาใจสำหรับคนที่ไม่ทานปลานะคะทุกคนคลิปนี้สามารถเอาไปทำกินได้ค่ะอร่อยค่ะแต่กะปิยี่ห้ออื่นไอ้ไม่กล้าการันตีความอร่อยนะคะแต่ถ้าใช้เป็นกะปิตาไอทะเลก็คือแบบว่า
อร่อยมากก็คือกะปิยี่ห้อนี้เขาจะไม่เค็มโดดนะคะทุกคนเขาจะเค็มแบบบ้านนัวยั่วๆค่ะมากันหลายๆค่ะมาหลายค่ะอดเอาด้วยค่ะพี่น้องมือกระดองตัวน้อยมือกระดองตัวนิดหน่อยแบ๊วๆหมูยอค่ะแถวเลยสิฮะฟันเลยจะหักค่ะหลายคนก็ถามว่าพี่ไอซ์จัดฟันมาทำไมกินได้แบบแหลกขนาดนั้นเหล็กไม่หลุดหรอหลุดค่ะทุกคนมันหลุดนะคะแต่เพราะว่าเราเป็นคนชอบกินเนาะเหล็กหลุดก็แค่โดนหมอด่าก็แค่เสียเงินเปลี่ยนซี่ละ300ค่ะแต่หมอที่ไอ้ดัดก็คือเป๊ะอยู่กาวทนอยู่ค่ะกาวแน่นแบบยั่วแบบเบ้อค่ะส้มตำแซ่บแห้งค่ะพี่น้องมื้อนี้ทั้งเผ็ดว่างยาเจ้าของไข่เยี่ยวม้าค่ะไข่เยี่ยวม้าก็มีนะคะทุกคนอ
ไข่เยี่ยมมาอร่อยเข้ากับส้มตำรสนี้ได้ดีมากค่ะก็คือมันจะออกรสชาติแบบว่านวลนัวไม่เค็มนะคะไม่เค็มค่ะออกนวลนัวเปรี้ยวๆหวานๆแบบว่าแล้วก็ไม่เหม็นนะคะอร่อยเริ่มจะเผ็ดแล้วค่ะทุกคนไอ้เป็นคนพูดไม่เก่งนะคะทุกคนไอ้เป็นคนที่ลิ้นแข็งค่ะพูดไม่ค่อยเป็นคำ ตั้งแต่จัดฟันมารอบแรกก็คือลิ้นแข็งติดนิสัยเลยค่ะถ้าย้อนกลับไปได้จะไม่จัดฟันเลยค่ะทุกคนแบบทั้งว่าภาษากลางทั้งว่าภาษาอีสานผสมกันก็ย่าว่ากันเด้อเพราะว่ามันสิมีประเภทแบบว่าไอ้ทำอะไรก็คือดราม่าไปหมดอย่างนี้นะไอ้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาใจใครก็คืออยากเอาใจให้ครบทุกๆคนนะคะบางคนก็อยากให้ไอ้พูดอีสานพอไอ้พูดอีสานก็บอกว่าไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะไอ้ก็ต้องพูดทั้งกลางทั้งอีสานแบบว่าผสมกันเลยเนาะแต่ที่แน่ๆส้มตำไอ้อร่อยมากค่ะวันนี้อย่าลืมเอาไปทำกันนะคะทุกคนสูตรนี้เป๊ะเวอร ไข่เค็มก็มีค่ะแซ่บลายไห่งางๆครับพี่น้อง แซ่บจนห้องไห่ผักกระเฉด1ค่ะหนึ่งกุ้งหนึ่งปลามุกปลามุกว่าหนึ่งกุ้งหนึ่งปลามึกก็เลยได้ใส่แบบว่าก็เลยได้หนึ่งผักพวกนี้ไปน้ำจากเห็นบ่ไม่ได้โกงหกนะคะว่าเป็นคนพูดไม่ค่อยชัดคือพูดไม่ชัดจริงๆค่ะThank you.
เป็นยังไงบ้างคะทุกคนชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อรับการแจ้งเตือนที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอนะคะวันนี้ไอก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะกะปิตาไอทะเลค่ะนี่เลยค่ะวันนี้ไอไปแล้วนะคะบ๊ายบาย